เมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาอัลดี้ประเทศไทยเปิดสำนักงานใหญ่โชว์รูมและศูนย์บริการที่ครบวงจรทันสมัยสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยอาคารดีไซน์ล่าสุดแบบเทอร์มินอลคอนเซ็ปต์พร้อมฉลองเปิดสำนักงานใหญ่ด้วยการเปิดตัวนวัตกรรม SUV เรือธงขนาดฟูลไซส์รุ่นล่าสุด Audi Q8 เป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยคุณกฤษดาล่ำซำประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร Audi ประเทศไทยกล่าวว่าการเปิดตัวสำนักงานใหญ่ของ Audi ประเทศไทยตอกย้ำความชัดเจนในความเป็นแบรนด์ Audi ที่มีเอกลักษณ์แตกต่างจากคู่แข่งอย่างสิ้นเชิงซึ่ง Audi ประเทศไทยมั่นใจว่าความทันสมัยของ Audi Center Thailand จะสร้างนิยามใหม่ให้กับโชว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์ในประเทศไทยนอกจากนี้จะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ Audi ที่จะทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายมีความพึงพอใจและมีความมั่นใจในแบรนด์ Audi มากยิ่งขึ้นด้วยผมมีคำมั่นสัญญาที่จะให้กับลูกค้าของ Audi และคนไทยอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกเรื่องการบริการหลังการขายที่ดีที่เป็นเลิศเรื่องที่2เรื่องของการนำเสนอรถยนต์หลากหลายรุ่นเรื่องที่3เป็นเรื่องของการสร้างเครือข่ายหรือสร้างดีลเลอร์ของ Audi ให้ครอบคลุมหลายๆแห่งในทั่วประเทศ Audi Center Thailand ที่ทุกท่านเห็นตอนนี้นั่งอยู่ในตึกหน้านะครับทั้ง2ตึกมีพื้นที่ 12,800 สแควร์เมตรแต่ที่สำคัญที่สุดผมจะบอกอย่างนี้ครับทำไมผมถึงคิดว่าเราเอาจริงแล้วทำไมจะบอกทุกคนเอาจริงเพราะศูนย์แห่งนี้ใหญ่เป็นอันดับ3ในเอเชียแปซิฟิกของ Audi ทั้งหมดคำว่า Audi เป็นภาษาลาตินแปลว่า listen แปลเป็นภาษาไทยแปลว่าฟังสิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือว่าความหมายของ Audi เนี่ยผมนำมาเป็นวิธีการแนวทางในการคิดที่จะทำธุรกิจของ Audi Thailand ในประเทศไทยคือเราจะฟังลูกค้าของเราจะฟังว่าเขาต้องการอะไรเราจะฟังว่าเขามีปัญหาอะไรเราจะแก้ปัญหาเขาได้ยังไงเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะในวันนี้ฝาก Audi Thailand ไว้ในใจของลูกค้าทุกคนแล้วเราจะตั้งใจอย่างที่สุดที่จะฟังลูกค้าของเราพยายามเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเราไปในอนาคตขอบคุณมากครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองความสำเร็จของ Audi Thailand กับ Audi Center Thailand แห่งนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับ Audi Center Thailand